การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้สำเร็จนั้นการอุ้มลูกดูดนมอย่างถูกวิธีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่คุณแม่ทุกคนควรเรียนรู้เพื่อให้ลูกน้อยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากน้ำนมของแม่คุณแม่จะเห็นว่าเมื่อลูกหิวจะแสดงออกด้วยการเลียริมฝีปากไปมาบางครั้งอาจเอามือเข้าปากหรือไซส์หาอกแม่นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่แม่ควรให้นมลูกแล้ววิธีอุ้มลูกดูดนมแม่ที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ลูกดูดกลืนน้ำนมได้ดีและสะดวกมีหลายท่าที่แม่จะเลือกได้ตามถนัดทั้งท่านั่งและท่านอนที่สำคัญแม่ต้องรู้สึกสบายในท่านั้นท่าอุ้มลูกที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดมีหลักปฏิบัติที่แม่ควรให้ความสำคัญคือเมื่อลูกหันหน้าเข้าเต้าแม่ต้องให้ลำตัวของลูกแนบชิดกับลำตัวแม่โดยที่ศีรษะคอและลำตัวอยู่ในแนวเดียวกันที่สำคัญตัวลูกต้องได้รับการประคองรองรับที่มั่นคงโดยใช้มือแม่และมีหมอนรองไว้ในท่านั่งแม่อาจนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ที่นั่งสบายหากที่นั่งสูงไปก็ควรมีม้านั่งตัวเล็กๆรองเท้าไว้และหากตัวลูกอยู่ต่ำก็ควรใช้หมอนรองรับตัวลูกให้สูงขึ้นเพื่อจะได้เข้าเต้าได้ง่ายแม่ควรนั่งหลังตรงตามสบายไม่เกร็งไม่โน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอนไปข้างหลังมากเกินไปเพราะจะทำให้เมื่อยหลังได้ถ้านอนขวางบนตักโดยศีรษะลูกวางบนข้อศอกแม่ลูกอยู่บนตักนอนตะแคงเข้าหาตัวแม่ศีรษะอยู่บนแขนแม่ซึ่งประคองตัวลูกด้วยมือและแขนข้างเดียวกับเต้าที่จะให้ลูกดูดมืออีกข้างประคองเต้านมไว้ท่านอนขวางบนตักโดยใช้ฝ่ามือประคองศีรษะลูกท่านี้คล้ายท่าแรกแต่เปลี่ยนมือและแขนข้างที่ใช้อุ้มลูกมาจับเต้านมมืออีกข้างประคองต้นคอและท้ายถอยลูกท่านี้จะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะลูกได้ดีเหมาะสำหรับเวลานำลูกเข้าเต้าท่าอุ้มด้านข้างลูกอยู่ด้านข้างของแม่ในท่ากึ่งตะแคงกึ่งหงายขาชี้ไปด้านหลังมือแม่จับที่ต้นคอและท้ายถอยลูกกอดลูกให้กระชับกับตัวแม่ท่านี้เหมาะสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องลูกแฝดลูกตัวเล็กหรือแม่เต้านมใหญ่ท่านอนแม่ลูกนอนตะแคงเข้าหากันแม่นอนศีรษะสูงเล็กน้อยเพื่อจะได้มองเห็นลูกอาจต้องซ้อนหมอนสองใบให้สูงขึ้นหลังและสะโพกตรงใช้แขนประคองลูกให้ชิดลำตัวแม่อาจใช้ผ้าม้วนหรือหมอนหนุนหลังลูกแทนก็ได้ท่านี้จะช่วยให้แม่ได้พักผ่อนขณะให้นมลูกนอกเหนือจากการจัดท่าอุ้มที่ถูกต้องการนำลูกเข้าเต้าอย่างถูกวิธียังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ลูกดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันปัญหาหัวนมแตกนมคัดและปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาโดยมีหลักอยู่ว่าเวลาเอาลูกเข้าเต้าลูกต้องอมงับทั้งหัวนมเลยลึกไปถึงลานนมของแม่เมื่อจัดท่าอุ้มที่ถูกต้องแล้วก่อนนำลูกเข้าเต้าให้ใช้มือจับประคองเต้านมโดยใช้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนเนื้อขอบลานนมส่วนนิ้วที่เหลือประคองเต้านมด้านล่างนำลูกเข้าเต้าในท่าขวางบนตักโดยใช้ฝ่ามือประคองศีรษะลูกลูกเงยหน้าเล็กน้อยให้คางของลูกเข้ามาชิดกับเต้านมส่วนล่างลูกจะเริ่มอ้าปาก
รอจนลูกอ้าปากกว้างจึงเคลื่อนศีรษะลูกเข้าหาเต้านมอย่างรวดเร็วแต่นุ่มนวลก่อนที่ลูกจะหุบปากลงลูกจะอมได้ลึกถึงลานนมถ้าลูกไม่อ้าปากให้ใช้หัวนมเคี่ยริมฝีปากล่างของลูกเบาๆเพื่อเป็นการกระตุ้นรอจนลูกอ้าปากจึงนำลูกเข้าเต้าตามวิธีข้างต้นการอมหัวนมและลานนมที่ดีนั้นแม่สามารถสังเกตได้ดังต่อไปนี้ 1. เห็นลานนมด้านบนในขณะที่ลานนมด้านล่างถูกอมจนมิดหรือเกือบมิด 2. ปากลูกอ้ากว้างแนบสนิทกับเต้านมแม่ 3. ริมฝีปากล่างบานออกเหมือนปากปลา 4. คางแนบชิดเต้านมแม่นอกจากนั้นจะเห็นว่าลูกแก้มป่องไม่บุ๋มวิธีนี้ลิ้นของลูกจะแลบออกมารองรับเต้านมแม่ได้ลึกกว่าและดูดนมออกได้ดีกว่าส่วนจมูกให้อยู่ห่างออกจากเต้าแม่เล็กน้อยเพื่อแม่จะได้ไม่กังวลว่าลูกจะหายใจไม่สะดวกข้อควรระวังสำหรับคุณแม่หากนำลูกเข้าเต้าโดยที่ปากลูกยังอ้าไม่กว้างลูกอมได้ไม่ลึกถึงลานนมแต่จะอมเพียงหัวนมเหงือกของลูกกดหัวนมและลิ้นถูไปมาบริเวณปลายหัวนมเป็นเหตุให้หัวนมเจ็บและแตกได้การดูดนมที่ถูกต้องนั้นคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าระยะแรกลูกจะดูดเร็วจากนั้นจะดูดลึกและช้าลงเป็นจังหวะเห็นลูกกลืนนมหรืออาจได้ยินเสียงกลืนเบาๆจังหวะการดูดประมาณ 1-2 ครั้งต่อการกลืน1ครั้งในขณะที่ลูกดูดนมบางครั้งอาจมีน้ำนมหยดจากเต้าอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติคุณแม่ไม่ต้องตกใจควรให้ลูกดูดนมต่อเนื่องจนเกลี้ยงเต้าเพื่อให้ได้ทั้งน้ำนมส่วนหน้าและส่วนหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปดูดนมอีกเต้าจนลูกอิ่มในการดูดครั้งต่อไปให้เริ่มจากเต้าที่ดูดค้างไว้เมื่อลูกอิ่มจะคายหัวนมแม่ออกจากปากเองจากนั้นแม่ควรไล่ลมให้ลูกเรอเพื่อป้องกันการแหวะนมในกรณีที่แม่รู้สึกเจ็บหัวนมขณะลูกดูดหรือต้องการนำลูกออกจากเต้าก่อนควรใช้นิ้วก้อยสอดเข้าที่มุมปากลูกให้นิ้วอยู่ระหว่างเหงือกของลูกเพื่อลดแรงดูดจากนั้นจึงค่อยๆถอนหัวนมออกการดูดนมของทารกนั้นเป็นกลไกตามธรรมชาติแต่สำหรับแม่แล้วการให้นมลูกเป็นสิ่งที่แม่ต้องเรียนรู้โดยเฉพาะการอุ้มลูกดูดนมอย่างถูกวิธีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จอุ่นใดๆโลกนี้